Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังอยู่ในเดือนรอมฎอนนะฮะในฮิจเราะห์ศักราช1439นะครับแล้วก็ในเรื่องสุขภาพของรอมฎอนนั้นเนี่ยนะมันมีหลายมิตินะคุยกันในเรื่องของการกินหรือการอดอาหารก็เรื่องหนึ่งเรื่องการออกกำลังกายนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อข้อต่อข้อเข่าเส้นเอ็นนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกจิตวิญญาณนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการถือศีลอดจึงให้คุณค่าแต่ต่อสุขภาพเนี่ยในหลายมิติแล้วก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าให้ประโยชน์ต่อสุขภาพทางด้านหัวใจสมองภูมิคุ้มกันนะเรื่องของการต้านภาวะอักเสบนะฮะอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์ของเดือนรอมฎอนการถือศีลอดนะครับอันนั้นเวลาเราดูเรื่องของการถือศีลอดในมิติของการเปลี่ยนมื้ออาหารการอดอาหารนะที่เราเรียกกันว่าการอดอาหารช่วงสั้นๆนะ12ถึง14 15ชั่วโมงนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งครับในเดือนรอมฎอนนี่มันมีความพิเศษอยู่อย่างก็คือเรื่องของการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวร่างกายการยืดกล้ามเนื้อนะฮะข้อเข่าเส้นเอ็นนะข้อต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับกระดูกนะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากเลยนะครับบางทีเราก็มองข้ามไปนะฮะเรื่องของการละหมาดพิเศษที่สุดในเดือนรอมฎอนนั้นคือการละหมาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดในยามค่ำคืนที่เราเรียกกันว่าละหมาดตะรอวีนะครับละหมาดตะรอวีเนี่ยบางคนก็บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านละหมาดตะรอวี8รอกอะอ์ตนะบางคนก็บอกว่าท่านละหมาด20รอกอะอ์ตนะในบันทึกเนี่ยนะครับนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปว่า8รอกอะอ์ตนะครับแล้วก็บางคนก็ไปพูดถึงเรื่องของ20รอกอะอ์ตเลยบอกว่าเป็นการปฏิบัติของมุสลิมในระยะหลังนะฮะแต่ว่าอาจจะ8หรือ20รอกอะอ์ตนั้นนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อซึ่งให้ประโยชน์นะถ้าเราจะถือการละหมาดนะฮะตะรอวีห์8รอกอะอ์ตก็ไม่ได้มีปัญหาครับนะไม่ได้มีปัญหาแต่เราก็แนะนำนะครับว่าก็ไปเลือกมัสยิดที่อิหม่ามละหมาด8รอกอะอ์ตนะแล้วก็ละหมาดวิตรีอีก3รอกอะอ์ตนะครับก็ไปเลือกลักษณะแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราตามอิหม่ามเนี่ยอิหม่ามละหมาด20รอกอะอ์ตแล้วเราไปหยุดในช่วง8รอกอะอ์ตก็ดูจะไม่งามนะตอนนี้นะครับก็มีหลายมัสยิดนะครับที่ละหมาด8ส่วนใหญ่ก็จะละหมาดกัน20รอกอะอ์ตนะครับจะกี่รอกอะอ์ตก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของประโยชน์ที่ได้จากสุขภาพนะสิ่งที่เขาพบเลยก็คือการละหมาดนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพนะเขาพบว่าการละหมาดนั้นเนี่ยช่วยทำให้ลดอาการปวดหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหลังช่วงล่างนะครับที่เขาเรียกกันว่าลด low back pain นะความปวดที่มีต่อบริเวณหลังเนี่ยนะครับจะลดลงนะซึ่งเรื่องนี้มีรายงานวิจัยออกมาชัดเจนนะครับว่าการละหมาดนั้นเนี่ยให้ประโยชน์โดยการช่วยลดการปวดหลังนะครับที่เราเรียกกันว่า low back pain นะฮะถ้าเราดูเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในรายงานวิจัยนะฮะมีการทำการศึกษาโดยคอร์ซาวเน่แกบจากมหาวิทยาลัยบิงแฮมตันนะฮะแล้วก็นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเนี่ยนะครับเขาทำการศึกษาร่วมกันตีพิมพ์ในวารสาร Journal of
International Journal of Industrial and System Engineering นะครับในปี2017นะฮะเขาพบว่าการเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่างๆในการละหมาดเนี่ยประมาณ 10-12 ท่านี่นะครับช่วยป้องกันและก็รักษาอาการปวดหลังดีกว่าวิธีการทางกายภาพบำบัดนะครับที่ทาง National Institute of Occupational Safety and Health นะฮะ NIOSH เนี่ยกำหนดเป็นค่าความปลอดภัยไว้ก็พบว่าดีกว่าการทำกายภาพบำบัดนะโดยให้ผลกระทบต่อกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยน้อยกว่าการละหมาดเนี่ยนะฮะเราเนี่ยทำด้วยตัวของเราเองถ้าจะมีความเจ็บปวดมีความเมื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะระวังนะแต่การทำกายภาพเนี่ยนะครับนักทำกายภาพเนี่ยเขาเป็นคนทำนะฮะเพราะนั้นในการปวดหลังนะครับที่เราเรียกกันว่าปวดหลังช่วงล่างเนี่ยนะให้ไปนักกายภาพทำเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยบางคนถ้าทำไม่ดีเนี่ยเราก็จะปวดมากขึ้นแต่กรณีของการละหมาดเนี่ยนะครับเราทำด้วยตัวของเราเองเราจะรู้จังหวะรู้ความเจ็บปวดนะฮะรู้การดูแลรักษาตัวของเราเองนะครับนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะฮะการโค้งตัวที่เราเรียกกันว่าหลกกั้วเนี่ยนะฮะก็จะช่วยลดการเจ็บหลังด้านล่างนะครับแล้วก็การหยุดในท่าหมอบหรือว่าสุยุดกับพื้นนะครับสุยุดกับพื้นเนี่ยก็จะช่วยให้เลือดไหลเวียนลงมาที่ศีรษะเราได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราไปละหมาดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมไปละหมาดที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยปรากฏว่าเขายืนอยู่บนพรมนะครับนะฮะพรมก็หนาสักหน่อยแล้วก็เขาละหมาดนะฮะหน้าผากเนี่ยแตะไปที่พื้นซึ่งไม่มีพรมกรณีแบบเนี้ยหน้าผากนะฮะศีรษะนี่ก็จะลงไปต่ำกว่าปลายเท้านะเลือดก็จะไหลเวียนมากขึ้นไปอีกนะครับกรณีการทำแบบนี้ก็พบว่าจะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนไปที่ศีรษะมากขึ้นนะครับแล้วก็คลายกล้ามการทำงานของกล้ามเนื้อได้มากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนนะก็จะลดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมนะมีรายงานวิจัยออกมาน่าสนใจนะครับนะว่าการละหมาดเนี่ยนะด้วยท่ารกก้อเนี่ยให้ประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันอาการ low back pain นะครับหรือว่าการเจ็บปวดสันหลังช่วงหลังเนี่ยด้านล่างนะครับแล้วก็เรื่องของการสยุดนั่นก็จะช่วยการไหลเวียนนะการละหมาดที่ทำทั้งร่างกายนั่นก็จะช่วยลดความเมื่อยล้าคลายการทำงานของการยืดตัวกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับมีการเจ็บปวดของร่างกายเนี่ยน้อยลงนะเวลาเราจะละหมาดเนี่ยจึงเป็นประโยชน์อันนี้พูดถึงการละหมาดธรรมดาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการละหมาดในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันพิเศษนะฮะเรามาดูการละหมาดปกติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีรายงานโดยพระนางไอชาเนี่ยนะครับนะครับพบว่าท่านรอซูลเนี่ยละหมาดเนี่ยวันละ40รอกาตนะวันละ40รอกาตท่านละหมาดยังไงนะท่านละหมาดเนี่ยนะครับก่อนเช้าถึงก่อนค่ำเนี่ยนะครับ18รอกาตนะท่านละหมาด18รอกาตก็มีละหมาดรอวาติฟก่อนละหมาดซุบฮีนี่นะครับ2รอกาตแล้วก็ละหมาดฟัรดูซุบฮี2รอกาตละหมาดซุนนะห์รอวาติฟก่อนฟัรดูดุฮรีช่วงเที่ยงนี่นะครับ4รอกาตท่านละหมาดซุนนะห์รอวาติฟก่อนดุฮรีนี่4รอกาตนะครับส่วนใหญ่พวกเราก็ละหมาดกัน2รอกาตซึ่งก็ได้นะแล้วก็ละหมาดฟัรดูดุฮรี4รอกาตแล้วก็ท่านละหมาดซุนนะห์รอวาติฟหลังฟัรดูดุฮรีเนี่ย2รอกาตแล้วก็ไปละหมาดฟัรดูอัสรีอีก4รอกาตนะครับช่วงนี้เนี่ยนับกันแค่ช่วงเช้าถึงเย็นนี่นะครับ18รอกาตนะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือในช่วงค่ำเรามาดูในช่วงค่ำเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ละหมาดในช่วงค่ำมากกว่าในช่วงเช้านะครับท่านละหมาดถึง22รอกาตนะฮะก็คือละหมาดฟัรดูมักริบนี่3รอกาตแล้วก็ซุนนะห์รอวาติฟหลังละหมาดฟัรดูมักริบนี่นะครับอีก2รอกาตนะฮะแล้วก็ไปละหมาดฟัรดูอีชาอีก4รอกาต
และก็ซุนนะห์รอกาติฟหลังฟัรดูอีชาอีก2รอกาตนะครับนะนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับท่านละหมาดยามค่ำคืนที่เราเรียกกันว่าละหมาดกิยามุลไลนะอีก11รอกาตนะครับนะก็คือเป็นการละหมาดตะฮัจญุด8รอกาตแล้วก็วิตรี3รอกาตนะท่านจะละหมาด11รอกาตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นการละหมาดในวันปกติไม่นับการละหมาดเวลาขึ้นไปที่มัสยิดนะครับที่เราเรียกกันว่าละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะเวลาขึ้นมัสยิดทีนึงก็ละหมาด2รอกาตนะฮะไปละหมาดที่โน่นที่นี่เนี่ยก็2รอกาตเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้เราไปละหมาดฟัรดูกันที่มัสยิดไปละหมาดญะมาอะห์นะครับนะก็ขึ้นไปหลายครั้งก็ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ยหลายครั้งไม่นับนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยการละหมาดธรรมดาทั่วไปเนี่ยท่านละหมาด40รอกาตนะครับเป็นกลางวันเนี่ย18รอกาตแล้วก็กลางคืน22รอกาตตรงนี้ให้ประโยชน์อย่างมากเลยนะฮะถ้าเราดูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะฮะที่ดีนะครับแล้วก็บอกไปแล้วนะครับว่าในแต่ละท่าของการละหมาดเนี่ย10ถึง12ท่าเนี่ยนะครับนะฮะให้ประโยชน์ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเป็นอย่างดีนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยนะฮะเราใช้พลังงานไปกันสักเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูเนี่ยเราพบว่าการละหมาดเนี่ยนะฮะจะช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเราอย่างมากเลยนะครับนะฮะเพราะว่าในการละหมาดเนี่ยนะฮะมันมีท่าต่างๆในการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับใน1รอกาตเนี่ยที่เวลาเขานับรอกาตเนี่ยนะครับนะทางวิชาการเนี่ยมันก็นับง่ายนะเวลาเรานับในทางศาสนาเนี่ยเขาต้องมานั่งนับนะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับในทางวิชาการเขานับที่รอกวะนะก็คือท่าโค้งเนี่ยนะหนึ่งรอกาตก็คือ1รอกวะนะในการละหมาด1ครั้งเนี่ยนะครับเราได้กี่รอกวะนั่นก็คือเท่ากับกี่รอกาตนะฮะถ้าเราดูนี่นะครับใน1รอกาตเนี่ยนะเขาพบว่ามีการใช้พลังงานอยู่ประมาณ 3.53 กิโลแคลอรี่ต่อรอกาตนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย40รอกาตท่านใช้พลังงานไป 141.2 กิโลแคลอรี่นะครับเท่ากับการกินขนม1ถ้วยเลยนะฮะเท่ากับว่าเราเนี่ยเวลาเรากินขนม1ถ้วยนั้นนะครับอันนี้เราสลายพลังงานจากการกินขนม1ถ้วยแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้ประโยชน์จากการทำงานของกล้ามเนื้อด้วยนะครับในการละหมาด40รอกาตนั้นเนี่ยเป็นละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยนะครับใช้พลังงาน60กิโลแคลอรี่นะครับนะฮะอีก80กิโลแคลอรี่นั้นนะครับเป็นเรื่องของการละหมาดอื่นๆในการละหมาดซุนนะห์ทั้งรอฟาติฟและก็การละหมาดกิยามุลไลนะฮะเพราะนั้นในช่วงวันธรรมดาทั่วไปที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ทำเนี่ยนะครับท่านใช้พลังงานไปทั้งหมด 141.2 กิโลแคลอรี่ซึ่งถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าในเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนนี่มีความพิเศษตรงที่ได้ละหมาดตะรอเวียในละหมาดตะรอเวียเนี่ยใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอีก 57% นะเพราะว่าเป็นการละหมาดอย่างที่พวกเราทำกันก็คือ23รอกอาตผมไม่นับ8รอกอาตนะคือยิ่งทำมากยิ่งได้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ทำไป23รอกอาตเนี่ยถือว่าได้ประโยชน์นะก็ใช้พลังงานไปถึง 81.19 กิโลแคลอรี่รวมกันแล้วเนี่ย141บวกกับ 81.19 เนี่ย220กิโลแคลอรี่นะเท่ากับลดอาหารอีก1มื้อครับลดอาหารอีก1มื้อนะก็เป็นไปตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์แนะนำในเรื่องของการบริโภคอาหารเนี่ยนะครับว่าเราพยายามลดอาหารให้ได้มากนะฮะกินอาหารเนี่ยอย่าให้มากเกินไปนะในเดือนรอมฎอนนี่เรากินอาหารน้อยลงอยู่ละนะครับแล้วเราก็เรายังใช้พลังงานจากอาหารในรูปของการละหมาดนะฮะก็ทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยทำงานเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีการใช้พลังงานเป็นรูปของกิโลแคลอรี่เนี่ยนะครับนะสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนนะนี่เป็นประโยชน์อีกด้านนึงนะที่มีต่อสุขภาพทำให้สุขภาพของหัวใจสุขภาพของกล้ามเนื้อนะสุขภาพของกระดูกนะสุขภาพของสมองสุขภาพของแผ่นหลังเนี่ยได้กันอย่างครบถ้วนเลย
นะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเราได้ประโยชน์อย่างมากมายนะครับวันนี้จบเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์